สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างของเอพิโซดที่3ในซีซั่นส,สนั่นเองครับผมที่เรานั้นได้ค้างคากันไปแลงแต่ตอนที่สอเลยครับว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรกันบ้างนั่นเองโดยที่เอพิโซดที่2นะครับผมว่าหลายคนน่าจะจบค้างจบแล้วต้องรอวันจันทร์หน้านะครับว่าโอ๊ยทําไมนานชิบหายเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมเอาละครับเราก็จะมาเริ่มแกะตัวอย่างกันเลยดีกว่าโดยฉากแรกนะครับ ก็จะเป็นคำพูดของเจ้าหญิงเลนิสที่ได้พูดกับเรนิด้าว่าจุดเริ่มต้นของสงครามอ่ะแท้จริงแล้วอ่ะรบกันไปเพื่ออะไรซึ่งตอนนี้ครับทั้งสองคนก็กําลังยืนอยู่ด้วยกันกําลังทําอะไรบางอย่างไม่รู้ว่ามาเดินเล่นกันแถวโรงเก็บมังกรหรือเปล่าครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วเรานะครับก็จะได้เห็นฉากก่อนหน้านี้ก็คือว่าได้มีการเคลื่อนทับนะครับออกมาจากทางทิงแลนดิ้งนั่นเองครับผมเตรียมพร้อมที่จะไปรบกันเต็มที่แล้วครับแล้วเราก็จะได้เห็นฉากที่เอ่อมีในตัวอย่างที่แล้วแต่วันไม่ได้ใส่มาในฉากนคับต่่าาเออนนนนนจะปป็็ฉกกใถไื ตอนที่สามก็คือความขัดแย้งระหว่าง2ตระก,กูลนั่นเองครับผมโดยที่เสื้อสีแดงนะครับจะเป็นตระก,กูลแบล็กวูดเองส่วนเสื้อสีเหลืองนั้นจะเป็นตระก,กูลแบล็กเฮนซึ่งตระก,กูลแบล็กวูดกับตระก,กูลแบล็กเฮนนะครับเรานี่ยก็เคยเห็นการปลาหัวตัวคณะส่อตระกูลนี้ในซีซั่นที่แล้วด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการแข่งขันที่สตอมเอ็นนะครับในซีซั่นก่อนเพื่อที่จะดูว่าใครนั่นจะเป็นคู่ครองของเรดิล่านั่นเองแล,และก็จะมีฉากต่อมาครับก็คือการฝังเสื้ออาริกเดอร์ลิกใบเป็น,นะคระะร,ะนนครับถถึงงสาาานนกณ์ขออเดมว่ เดมอนนั่นน่ะแท้จริงแล้วเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เดมอนก็กำลังไปที่ฮาร์เลนฮอลท่ามกลางสายฝนนะครับเพราะถ้าเกิดยึดฮาร์เลนฮอลได้มันน่าจะเป็นชัยภูมิที่ดีออวมากๆเลยฉากตัดมาครับก็จะเป็นภาพชูธงของคณะเขียวนะครับเตรียมพร้อมที่จะลบกันเต็มที่แล้ว เดเอมอนนะครับก็เสนอเลยว่าข่าเราเรานั้นจะทําการลบแล้วเอกคอนก็สนับสนุนนะครับโอเคเลย,เลยไปเลยน้องชายและคราวนี้ครับเรานั้นก็จะได้เห็นทางเอกคอนนะครับที่ได้สวมใส่ชุดเกราะนะครับเพราะว่าเขานั้นก็จะไปลบด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองแล้วก็จะมีฉากนะครับพี่อาริเซนนั้นเดินไปสถานที่ใดสถานที่หนึง่งซึ่งก็มาในโบสถ์เพื่อที่จะทาการอธิษฐานถึงผู้ล่วงลับของเธออีกครั้งนั่นเองแล้วก็จะได้มีฉากบทสนทนาแล้วครับระหว่างทางเรนีรากับสภาของเธอโดยที่สภาของเรนีรานะครับที่พยายามที่จะกระตุ้นนะครับให้เรนเนน่ัั้้งอแลว ก็จะได้เห็นไข่มังกรจํานวนมากเลยนะครับผมที่ติดมากับรถพ่วงนั่นเองแต่ว่าไข่มังกรเหล่านี้ครับอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณหลายเดือนกว่าที่มันจะฟักนะแต่ในอีกนายนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าไอ้ไข่มังกรนี้ครับจะถูกอพยพไปจากปราสาทของเรนิล่านะครับเตรียมที่จะอพยพไปนั่นเองเนื่องจากว่าตอนนี้กองทัพเอกกนนั้นกำลังมาแล้วซึ่งในสะพานครับของเรนิลาก็จะบอกอีกว่าถ้าเกิดว่าไอ้ไข่มังกรเนี่ย มันนั้นไดทำการฟักออกมาแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าที่จางมังกรนั่นอาจจะเติบใหญ่นั่นเองครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นผลดีในการต่อสู้ระยะยาวนั่นเองเพราะว่ามังกรได้เติบใหญ่แล้วและก็จะมีฉากสุดท้ายครับที่ในที่สุดแล้วทางเดมอนครับก็สามารถลอบเข้ามาในห้องอาหารได้สําเร็จนั่นเองแลเราครับก็จะเป็นฉากการประทะการระหว่างกองทัพของทางเอกกนนะครับกับทาง เบล่าที่ได้ขี่มูนแดนเซอร์ไปลาตะเวนแถบคิงแลนดิ้งนั่นเองนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงครับเราก็คอยติดตามลุ้นกันนะครับใน House of t h ด d r a าก n ในเอพิโซดที่3แต่ว่าเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะครับผมใครที่เชียร์เบล่าที่ได้ขี Moon cer, ่มูนแดนเซอร์นี่เพราะว่าในตูวอย่างก่อนหน้านี้ครับเราเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเจ้าชายเอกอนนะครับได้นำมังกรนั้นนะ่ะออกไปสู้ด้วยนั่นเองนะก็ไม่แน่ว่าทางเบล่ากับทางเอกอนนะครับที่ได้ขี fire, ่ซันไฟนี่จะได้เข้าปะทะก,กันจริงๆแล้แนวนะครับถ้าเกิดว่า ใครเชียร์ฝ่ายไหนผมขอให้เตรียมใจรอไว้ก่อนล่วงหน้านะครับอาจจะมีคนเสียชีวิตได้นั่นเองซึ่งก็คงจะไม่ต้องเดานะครับว่าเป็นใครเราหลายคนก็น่าจะเดาออกนะครับถ้าเกิดว่ามีการประทัดกันจริงจริก็ทําใจไว้ล่วงหน้าแล้วกันผมขอบอกไว้แค่นี้นะเพระในเอดที่2นะครับตอนที่ผ่านมานี้เราก็นั้นก็ได้มีการเปิดเผยชื่อตอนออกมาแล้วครับก็คือว่าชื่อในตอนเอิดที่2นะครับ จะมีชื่อต่อว่าเรนิล่าผู้โหดเหี้ยมเรนิล่าเดอะโคเรลนั่นเองเอพิโซดที่3นะครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าชื่อตอนมันจะใช้ชื่อว่าอะไรเราก็ต้องคอยลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ